ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเราสองคนตกลงกันแล้วว่าเราจะทำหม้อแกงฝรั่งเป็นหม้อแกงสไตล์ฝรั่งแต่เสิร์ฟอยู่ในแบบรูปฟักทองญี่ปุ่นเล็กๆน่ารักแบบนี้เลยนะฮะค่ะอันขั้นตอนการทำก็คล้ายๆกับหม้อแกงไทยใช่ค่ะนะฮะกวนจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มข้นน่ะเราค่อยตักใส่ภาชนะของเราวันนี้ภาชนะของเราอย่างที่เราบอกว่าเราคว้านฟักทองเอาไว้ละ วันนี้เลือกใช้เป็นฟักทองญี่ปุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับซึ่งเมนูในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเป็นเมนูขนมหวานนะฮะที่พวกเราคุ้นเคยอย่างแน่นอนก็คือหม้อแกงใช่ไหมฮะแต่วันนี้หม้อแกงของเราสองคนไม่ใช่แค่หม้อแกงธรรมดาเพราะว่าเราสองคนตกลงกันแล้วว่าเราจะทำหม้อแกงฝรั่งค่ะคุณหม้อตกลงคุณทำหม้อแกงฝรั่งหรือหม้อแกงฟักทองครับผมเห็นมีฟักทองวางอยู่บนโต๊ะนะครับมุกแบบเนี้ยครับก็ยังเล่นเป็นหม้อแกงสไตล์ฝรั่งใช่ไหมฮะแต่เสิร์ฟอยู่ในแบบรูปฟักทองญี่ปุ่นเล็กๆน่ารักแบบนี้เลยนะฮะค่ะเอาละฮะเดี๋ยวเรามาเป่ายิ้มฉุบกันดีกว่าครับว่าใครนะฮะจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งครับมาครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามผู้ชนะขออนุญาตใช้สิทธิ์ครับเป็นคนสั่งโอเคครับเมนูในวันนี้ขอเสนอหม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นขนมหม้อแกงเนื้อละมุนลิ้นที่เสิร์ฟในฟักทองญี่ปุ่นขนาดกำลังดีมีกลิ่นหอมของน้ำตาลที่ถูกเบิร์นด้วยไฟจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับขั้นตอนการทำลักษณะจุดเด่นเป็นยังไงอธิบายซิปกติแล้วเวลาเราซื้อฟักทองมาเนี่ยมันก็จะเป็นลูกแล้วก็มีเม็ดอยู่ข้างในใช่ไหมคะแล้วก็มีเนื้ออันนี้เราก็คว้านเม็ดเอาเม็ดออกแล้วเราก็เอาเนื้อไปนึ่งหรือไปต้มก็ได้จนสุกนะคะแล้วก็บดละเอียดแบบนี้จากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาส่วนผสมของเราเนี่ยมาผสมรวมกันกับน้ำตาลปี๊บไข่ไก่ครับแล้วก็นมขยำ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 จากนั้นก็เอาไปผัดในกระทะผัดจนกระทั่งส่วนผสมร่อนแล้วค่อยเทใส่ภาชนะของเราซึ่งก็คือฟักทองข้อดีของเขาคือหลังจากอบมาสุกแล้วเนี่ยทานได้หมดทั้งลูกเลยเปลือกๆเลยก็ทานได้แบบดูเฮลตี้นะอันนี้บอกเลยเหมือนเราจะเฮลตี้ผมกินทุกเช้าคุณจริงๆฟักทองญี่ปุ่นเนี่ยผมกินทุกเช้าคู่กับอบไก่นะฮะแบบค่อนข้างคลีนเย็นกินอะไร หลายอย่าง มาโอเคขั้นตอนการทำของเราเริ่มจากอะไรเทดดี้ส่วนผสมที่สำคัญมากๆนะฮะสำหรับหม้อแกงผมค่อนข้างมั่นใจขาดไม่ได้จริงๆค่ะอันนี้เนี่ยปกติเขาใช้ไข่เป็ดใช่แต่สูตรนี้ผมบอกเลยว่าวัยรุ่นนะอยากให้ทุกคนเปิดใจเราใช้ไข่ไก่ได้นะฮะอันนี้จะเป็นไข่ไก่สดจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระนะฮะหรือว่า free range egg นะครับราคา ATF ครับครับเอาละฮะเราตอกไข่ลงไปนะครับสูตรนี้ของเราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองนะครับนี่นะฮะจริงๆแล้วมือใหม่บางทีแบบตอกปุ๊บแล้วเปลือกหล่นลงไปเราจะได้แบบผ่องถ่ายไม่ได้จากนั้นจากนั้นนะครับเราจะผสมน้ำตาลปี๊บนะครับใส่ลงไปเข้ากันกับไข่ไก่แล้วก็อันนี้เขาใส่ใบเตยลงไปจะได้แบบมีแบบความอโรมานะฮะใบเตยเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสมุนไพรง่ายๆที่เอาไว้ดับคาวไข่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณใช้ไข่เป็ดเนี่ยใบเตยจะคือสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นเลยล่ะวิธีการสังเกตว่าใช้ได้แล้วเนี่ยส่วนมากเขาจะขยำจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะละลายแล้วระหว่างขยำเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยตัวใบเตยมันโดนแรงขยำแบบเนี้ยมันก็จะมีกลิ่นหอมๆ ออกมาดับคาวไข่ได้คือจริงๆขนมแบบว่าสไตล์ไทยๆขนมไทยนะกลิ่นที่ต้องอยู่คู่ตลอดไปนะผมคิดว่าเป็นใบเตยแบบว่ามันคลาสสิกมากๆอ่ะจากนั้นนะครับใส่เกลือป่นนิดนึงนะฮะตัดรสครับแบบว่ามีเค็มๆหน่อยเอาละครับจากนั้นนะครับนี่เลยนะฮะวันนี้เราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับ
จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยใช้ทำหม้อแกงสไตล์แบบนี้นะฮะที่เป็นฝรั่งหน่อยแบบที่เรากำลังจะทำเนี่ยอร่อยเลยครับจากนั้นเมื่อใช้มือขยำจนน้ำตาลละลายดีแล้วก็นำส่วนผสมที่ได้นั้นไปกรองผ่านกระชอนที่เตรียมเอาไว้ครับขูดนิดนึงนะครับโอเคครับคนใช่ไหมฮะใช่เนื้อนี้ก็คือเนื้อฟักทองที่เรากว้านออกมาใช่แล้วค่ะเอาไปทำให้สุกก่อนใช่ค่ะแล้วก็มาบดจนเป็นเนื้อละเอียดแบบนี้นะฮะใช่แล้วแล้วก็อย่างที่เราบอกวันนี้เราเป็นหม้อแกงฝรั่งเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ลูกจันทร์ป่นนะคะลงไปหน่อยนึงแค่พอมีกลิ่นจริงๆแล้วตัวฟักทองนะฮะกับลูกจันทร์ป่นเนี่ยนี่เป็นเครื่องเทศที่เหมือนเขาคู่กันเป็นเพื่อนกันใช่เข้ากันดีมากแหมกลิ่นตอนนี้นี่มันช่างเข้ากันจริงๆครับอย่างที่คุณเท็ดดี้ได้บอกเอาไว้เลยโอเคแล้วปกติเวลาทำหม้อแกงเขาต้องไปกวนในกระทะถูกไหมวันนี้เราก็ใส่เนยสดลงไปหน่อยนึงกับฝรั่งไปเลยนะฮะร้อนแล้วจากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปในกระทะแล้วคนโดยใช้ไฟปานกลางครับคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมนั้นข้นขึ้นครับในระหว่างที่คนผสมเนี่ยบอกคุณผู้ชมเลยว่าเคล็ดลับของเราสองคนเนี่ยนะคะเพิ่มน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสลงไปนิดนึงคุณจะได้รสชาติหวานๆแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆของคาราเมลด้วยโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นแบบฟักทองคาราเมลนะฮะใช่เพราะมันเป็นฟักทองฝรั่งเราก็ต้องค่อยๆกวนอันขั้นตอนการทำก็คล้ายๆกับหม้อแกงไทยใช่ค่ะกวนจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มข้นไงแล้วเราค่อยตักใส่ภาชนะของเราวันนี้ภาชนะของเราอย่างที่เราบอกว่าเราคว้านฟักทองเอาไว้ละวันนี้เลือกใช้เป็นฟักทองญี่ปุ่นระหว่างที่กวนเราก็จะได้กลิ่นนะฮะคาราเมลบ้างนัดเมกลูกจันทร์ป่นบ้างนะฮะฟักทองจางๆโอ้โหเรียกได้ว่าเยาะเย้ยกันไปช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับหม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นที่ต้องนำไปอบแล้วเบิร์นไฟพร้อมเสิร์ฟด้วยวัตถุดิบลับนั่นคืออะไรกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับช่วงหน้าก็จะโรยน้ำตาลทรายลงไปครับเพราะเราต้องการหน้ากรอบๆของเขาระวังอย่าโรยหนามากเพราะอะไรฮะก็เดี๋ยวมันจะไม่ได้กรอบนะคะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกากข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูคุกกี้งาดำเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคั่วจนกระทั่งสุกดีแล้วปิดไฟแบ่งงาดำตราข้าวทองคั่วสุกออกเป็น2 ส่วนเท่าๆกันนำส่วนที่1เทลงในเครื่องปั่นจนกระทั่งละเอียดเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนงาดำตราข้าวทองคั่วสุกและงาดำตราข้าวทองปั่นละเอียดคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลาง7นาทีแล้วเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและส่วนผสมแป้งที่พักไว้ตีพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมลงบนถาดที่เตรียมไว้กดตรงกลางให้เป็นรูหยอดตรงกลางด้วยแยมใสที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีนำออกจากเตาแล้วจัดคุกกี้งาดำใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูคุกกี้งาดำคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazada ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูกลีบลำดวนมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
วิธีทำใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันพืชลงในภาชนะนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งแป้งที่ได้ออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้ส่วนที่เหลือเป็นสีขาวปั้นแป้งเป็นก้อนกลมก้อนละ10กรัมผ่าแบ่งเป็น4ส่วนจากนั้นนำแป้งที่ผ่า3ชิ้นแต่ละสีจับปลายชนกันเป็น3แฉกและแป้งสีขาวปั้นเป็นก้อนกลมบากเป็น3แฉกติดไว้ตรงกลางเป็นเกสรดอกไม้เรียงขนมกลีบลำดวนลงบนถาดที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกจัดขนมกลีบลำดวนใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะ